ผมก็รักเมียผมเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกมันจะไปดีกันได้ยังไงแม่คิดว่านะที่ว่าของในห้องกระจุกกระจายน่ะไอ้เนี่ยมันกัดหมามันออกมันได้มันก็กัดอยู่ตรงนั้นทั่วลุงเขาเป็นคนดีแม่อยากพาแม่ไม่เคยกินแล้วเขาก็จะพาแม่ไปแม่อยากได้แล้วเขาก็จะหามาให้แม่อะไรประมาณนี้ค่ะใช่เขาไม่เคยแบบทำร้ายร่างกายหรืออะไรแม่เขาก็จะพูดให้ฟังตลอดสาเหตุการเสียชีวิตหนึ่งคือคุณแม่ไม่สบายพ่อเลี้ยงบอกนอนอยู่ในห้องมา2วันแล้วฟันปลอมอ่ะมันไหลลงไปในคอก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ขาดอากาศหายใจในขณะที่ไอ้หมาตัวเนี้ยมันอยากจะออกไปข้างนอกมันก็ไม่รู้มันคงไปปลุกเขาอ่ะจากการตรวจดูภาพบาดแผลบริเวณคางคาดว่าเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นหลังการตายนะครับโดยบาดแผลดังกล่าวมีลักษณะฉีกขาดคล้ายกับถูกสัตว์กัดกระชากประกอบกับบริเวณรอบบาดแผลมีบาดแผลตื้นๆลักษณะถูกมดกัดนะครับซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้หากมีการพิสูจน์ทราบว่าบาดแผลดังกล่าวเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นหลังตายจริงก็จะไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายนะครับส่วนสาเหตุการตายที่แท้จริงคงต้องรอผลการผ่าชันสูตรศพอีกครั้งครับลุงเขาเป็นคนดีแม่อยากพาแม่ไม่เคยกินแล้วเขาก็จะพาแม่ไปแม่อยากได้แล้วเขาก็จะหามาให้แม่อะไรประมาณนี้ค่ะใช่เขาไม่เคยแบบทำร้ายร่างกายหรืออะไรแม่เขาก็จะพูดให้ฟังตลอดใช่ค่ะตอนแรกพอเขาบอกว่ามีแผลก็คือแอบคิดแต่พอแบบพอทางตำรวจเขาชี้แจงมาก็โอเคเข้าใจได้อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะที่สำคัญตอนแย่เมื่อวานค่อนข้างแย่ตาไม่เคยเห็นร้องไห้ก็ร้องพอเขารู้เขาก็ร้องตั้งแต่แรกเลยแต่เขาก็พยายามจะปลอบคนอื่นว่าไม่ต้องร้องอ่ะเขาก็แอบไปร้องไห้อยู่คนเดียวพอมันเป็นแบบนี้ก็ทุกคนก็แย่อยู่เหมือนกันขอให้แม่ก็ขอให้แม่ไปสู่สุคติที่ดีรอดูความสำเร็จของหนูกับน้องและก็หลานเป็นกำลังใจให้คนที่อยู่